พบกับไลฟ์สดกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยนะครับในรายการกฤตชีวิตกับด้านะครับทางช่อง Facebook ดร.กฤตพลเดชวิสัยแล้วก็ช่อง YouTube นะครับกฤตโพสต์ Channel นะครับวันนี้ผมจะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศบ้างนะครับซึ่งการนำเสนอของผมในคลิปต่างๆก็พยายามจะเสนอเรื่องราวที่หลากหลายนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ติดตามของผม 68,000 คนนะครับช่วยเข้ามาติดตามด้วยชอบไม่ชอบก็แวบเข้ามาดูนิดนึงนะครับแล้วค่อยออกไปก็ได้นะครับมันเป็นการเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับเรื่องราวที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศรีลังกาครับทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับก็เพื่อที่จะบอกพวกเราทุกคนว่าเวลาเราดูหนังดูละครและเราก็ควรจะย้อนมาดูตัวเองเหมือนเช่นวิกฤตศรีลังกานะครับเราจะเพิ่งชะล่าใจนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอย่าชะล่าใจนะครับดูศรีลังกาเป็นแบบอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะคุยในตอนท้ายในเรื่องเกี่ยวกับศรีลังกากับไทยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้มารู้เรื่องของศรีลังกาก่อนนะครับศรีลังกาเป็นเกาะนะครับอยู่ติดกับอินเดียจริงๆเป็นประเทศอินเดียก็ได้แต่ก็ปรากฏว่าศรีลังกาเนี่ยมันเป็นประเทศนานมากนานมากมากนานก่อนพุทธศักราชอีกนานก่อนที่จะมีศาสนาพุทธอีกซะด้วยซ้ำไปเป็นคนโบราณมากๆนะครับในอดีตนั้นก็ถ้าไปถามมีอยู่กลุ่มสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มสิงหนกับกลุ่มทมิฬนะครับถ้าเราไปถามชาวสิงหนก็จะเรียกชื่อเกาะนี้ว่าเกาะสิงหนแต่ถ้าเราไปถามชาวทมิฬก็จะเรียกชื่อนี้ว่าเกาะอีหลังนะครับแต่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเกาะศรีลังกานะครับศรีหนนั้นอยู่มาก่อนอยู่มายาวนานทมิฬเพิ่งเข้ามาอยู่ย้ายมาจากอินเดียแล้วก็มาอยู่แล้วก็จะมายึดประเทศมายึดเกาะก็มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับจริงๆศาสนาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับชาวสิงหนนับถือพุทธศาสนานะครับส่วนทมิฬนับถือพราหมณ์ฮินดูนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้อยู่คนละขั้วจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูมันก็คล้ายๆกันยิ่งในประเทศไทยนี่เปรียบเสมือนเนื้อเดียวกันปัญหาของศรีลังกานะครับก็อยู่วิตัวเหี้ยตัวระยำตัวหนึ่งก็คืออังกฤษครับอังกฤษมายึดครองศรีลังกานะครับแล้วก็นำชาวทมิฬคือปกหนุนนำชาวทมิฬมาเป็นเครื่องมือนะครับในการดูแลประเทศแล้วก็กดขี่ข่มเหงชาวสิงหนนี่ตัวเหี้ยตัวร้ายในท้องเรื่องก็คืออังกฤษเขาทะเลาะกันก็ทะเลาะของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะอังกฤษมาเสือกแล้วก็มาสนับสนุนตัวเองมีความรู้มีอาวุธก็เลยทำให้ทมิฬนี่มาโด่งดังมายึดศรีลังกาได้โดยเป็นหุ่นเชิดของชาวอังกฤษนะครับเมื่อศรีลังกาได้รับเอกราชนะครับอังกฤษไปละมันมาทำวุ่นวายทำเหี้ยทำระยำไว้แล้วมันก็ไปนะครับปรากฏว่าชาวสิงหนนะครับก็ชนะได้ปกครองประเทศแล้วก็ขับไล่ทมิฬออกไปทมิฬก็ต้องออกขยับขยับขยับไปนะครับจนไปตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เราคงจะเคยได้ยินและคงจะคุ้นหูคือกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีหลังกับนี่มันเป็นชื่อเกาะอีแรมคือพยัคฆ์ทมิฬอีแรมนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้นะครับไปรวบรวมคนนะครับก็ย้ายไปอยู่มีรวบรวมคนได้ถึง3 ล้านคนเลยทีเดียว
นะครับคือตั้งขึ้นมาเป็นรัฐรัฐหนึ่งได้เลยเพื่อที่จะถ้ายึดศรีลังกาไม่ได้ก็อาจจะประกาศเอกราชในพื้นที่ที่ชาวทมิฬยึดอยู่นะครับสงครามการเมืองก็จะเกิดขึ้นเกิดไปเกิดมาเกิดขึ้นนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ทมิฬก็ยังยึดศรีลังกาไม่ได้ก็ยังเป็นของสิงหนอยู่แล้วประเทศเปลี่ยนนะครับแล้วเกิดฮีโร่ขึ้นมาในศรีลังกาฮีโร่คนนี้นะครับก็คือตอนแรกก็มาเป็นสสที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ไต่เต้าจนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีครับเขาคนนั้นคือมหินทาคนนี้นะครับเป็นคนที่นำตระกูลราชปักษาเข้ามาทำงานการเมืองนะครับมหินทาเป็นฮีโร่สมัยเป็นประธานาธิบดีก็สามารถปราบกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬราบคาบโดยคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญก็คือน้องชายคือโกตาปายาซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่เพิ่งเดินทางออกนอกประเทศไปไม่กี่วันนี้คนนี้แหละครับเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากเป็นผบ.คุมกองทัพนะครับขับไล่ทมิฬออกไปชาวทมิฬก็นำคนประชาชน 300,000 คนเป็นเกาะกำบันค่อยๆขยับขยับขยับออกไปไปถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่จำกัดนะครับแล้วก็มีคนอยู่ 300,000 คนโกตาปายานะครับลุยเขาเรียกว่าเป็นสมรภูมิสุดท้ายลุยแบบถอนรากถอนโกทิ้งระเบิดลุยยึดจนสามารถชนะชาวทมิฬต้องยอมแพ้นะครับโดนจับไปไปฆ่ามั่งไปปรับทัศนคติบ้างนะครับแล้วก็มีคนตายในสมรภูมิซูมสุดท้ายก็หลายหมื่นคนแล้วก็มีคนสูญหายเยอะมากนั่นคือฝีมือของมหินทาตอนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ฝีมือของโกตาปายาตอนที่เป็นผู้นำกองทัพชาวศรีลังกายกย่องชื่นชมชื่นชูเป็นฮีโร่สวรรค์ส่งให้มาเกิดนะครับเขาก็เลยปกครองประเทศมาสองสมัยนะครับราชปักษาปกครองมาสองสมัยแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้ฝ่ายค้านก็เลยหยุดไปสมัยหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกสมัยหนึ่งซึ่งเป็นสมัยปัจจุบันโดยการนำของโกตาปายาจำชื่อไหมครับโกตาปายาตอนนี้ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มาเป็นประธานาธิบดีพอโกตาปายาขึ้นมาในสมัยที่สองนะครับก็เอาใจพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็แต่งตั้งโคตรเง่าสักกลาดโคตรพ่อโคตรแม่โคตรลูกมาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับมหินทาพี่ชายซึ่งเป็นประธานาธิบดีก็ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่ชายคนโตก็ให้เป็นรัฐมนตรีชนประธานให้เป็นรัฐมนตรีคนเล็กให้เป็นกระทรวงการคลังนะครับลูกชายให้เป็นรัฐมนตรีกีฬาให้เป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าสำนักรัฐมนตรีก็คือคนเง่าสักกะลาดมีเท่าไหร่ก็เอามาเป็นคณะรัฐบาลจนการก่อนไปเยือนประเทศจีนนะครับไปเยือนจีนมันก็จะนั่งกันทั้งฝ่ายจีนก็มีผู้นำทั้งหมดรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายศรีลังกาผู้นำทั้งหมดแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหมดในการแนะนำตัวไม่มีแต่นามสกุลราชปักษาผู้นำจีนก็เลยแซวเล่นนะครับเป็นเรื่องตลกขบขันว่าคือคณะรัฐมนตรีของตระกูลราชปักษาจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศราชปักษาซะด้วยซ้ำไปไม่รู้มันทำไมไม่เปลี่ยนนะครับหลังจากที่เข้ามาปุ๊บก็จะเอาใจพี่น้องประชาชนประกาศลดภาษีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ก่อนคิด 15% ร้อยละ15ลดเหลือ 8% นะครับพี่น้องประชาชนก็เฮกันเลยแล้วยกก็เลิกภาษีบางอย่างรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยนั้นก็ได้คัดค้านไว้ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหาในภายภาคหน้าแล้วผ่านมา
30เดือนมันก็เป็นเหมือนคำที่รัฐมนตรีขังว่านอกนั้นนะครับยังกู้เงินจากจีนนะครับมาสร้างสาธารณูปโภคมาสร้างสนามบินมาสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อจะคิดว่าศรีลังกานี่จะเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายและท่าเรือน้ำลึกนะครับสร้างที่บ้านเกิดตัวเองนี่นะครับก็สร้างไม่เสร็จไม่เสร็จไม่อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็นโยบายหนึ่งก็คือเจ้าใจเกษตรกรซึ่งทำเรื่องชีวภาพทำเรื่องเคมีไม่ทำเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ก็ประกาศยกเลิกการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศทั้งหมดให้เกษตรกรชาวศรีลังกาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ประเทศไทยเรามีกลุ่มสมาคมชาวนาเขาก็รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แต่ปรากฏว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ศรีลังกามันไม่มีคุณภาพครับปรากฏว่าผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้านะครับมันไม่ได้อะเพราะปุ๋ยอินทรีย์มันไม่ได้มันสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้นี่พูดถึงปุ๋ยอินทรีย์ในศรีลังกานะไม่ใช่ประเทศไทยนะปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยก็มีของสมาคมชาวนาเขาก็มีคุณภาพนะครับก็เลยผลผลิตในการส่งออกในด้านการเกษตรโดยเฉพาะใบชาก็มีปัญหาเงินมันเฟ้อแน่นอนอยู่แล้วเมื่อรัฐบาลพิมพ์แบงค์ขึ้นมา 40% พิมพ์แม่งอย่างนั้นแหละพิมพ์ขึ้นมาอย่างนั้นแหละในสถานะโควิดจากนั้นเมื่อปัญหามันคุกรุ่นนะครับก็มีปัญหาขาดแคลนอาหารไฟฟ้าพลังงานยารักษาโรคน้ำมันมาประกอบกับยูเครนแม่งเสือกลบกับรัสเซียน้ำมันมันก็แพงขึ้นประกอบกับโควิดรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่มีใครมามันก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองไม่ใช่สงครามกลางเมืองมันก็เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นจากฮีโร่ซึ่งสามารถยุติสงครามกลางเมืองได้กลายเป็นปีศาจกลายเป็นทรราชนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นไม่ค่อยมีประเทศไทยไหนจะเป็นแบบนี้ที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาบุกบ้านพักรับรองสนามบินไปนั่งโซฟาไปเล่นน้ำในสระน้ำเราจะเห็นว่าบ้านพักของประธานาธิบดีมันแบบมันหรูหราชิบหายวายวอดโอโถงผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้เปล่าผมไม่เคยไปบ้านพักนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นครั้งนี้โอ้โหคนเขาก็ไปเล่นไปนั่งโซฟาไปอะไรเพราะมันเป็นภาษีของประชาชนผู้นำประเทศมันกินดีอยู่ดีแดกดีนอนดีนั่งดีดีชิบหายปลายป่วงหมดแต่ประชาชนไม่มีจะแดกนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าประชาชนเนี่ยบุกบ้านประธานาธิบดีแล้วตำรวจทหารหายหัวไปไหนหมดผมเลยคาดว่าตำรวจทหารคงจะเข้าข้างประชาชนคงจะเอื้อมละอากับผู้นำประเทศของมันนะครับจนทำให้ทนไม่ไหวนะครับฮีโร่ตระกูลฮีโร่ก็จึงไม่ได้ลี้ภัยนะครับมันฉลาดมันจะเซ็นใบลาออกมันจะบอกว่าอีก3วันลาออกเพราะตอนนี้มันยังไม่ลาออกมันยังเป็นประธานาธิบดีอยู่อะมันก็นั่งเครื่องบินทหารนะครับไปลงที่เมาดีฟต่อไปที่สิงคโปร์นะครับเพราะตอนจากศรีลังกาไปเมาดีฟมันยังเป็นประธานาธิบดีอยู่จากนั้นก็พอลาออกทางอีเมลก็ไม่ได้เป็นแล้วก็ไปสิงคโปร์แล้วก็คาดว่าน่าจะไปจุดหมายปลายทางที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุเขาต้อนรับอยู่แล้วนะครับทั้งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นนะครับรัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนบ้านเราเลยแต่ฉุกเฉินที่มีเคอร์ฟิวด้วยแต่เมื่อใบลาออกทางอีเมลสำเร็จ
ประชาชนแห่เหินกันมาฉลองเหมือนกับว่าประเทศได้รับเอกราชเลยทีเดียวทั้งที่ไม่มีแดกน้ำมันก็ไม่มีข้าวปลาอาหารยาโอ้โหดีใจแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวนะครับไม่สนใจหรอกคงเคอร์ฟิวนะแล้วตำรวจทหารก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับมีมาสกัดกั้นตอนที่จะไปบุกทำเนียบตอนนั้นน่ะนอกนั้นก็ปล่อยเฉยๆนะครับก็นี่คือปัญหาและตอนนี้นะครับจริงๆประธานาธิบดีและรัฐบาลโกตามายานี่ก็กำลังกู้เงินเจรจากับ IMF นะครับ IMF ก็ส่งคนมาแล้วมาคุยกันมาดูกติกาอะไรปรากฏว่าเมื่อตอนนี้ห่างเหินไม่มีรัฐบาลที่แท้จริง IMF ก็ยิ่งชะงักประเทศชาติก็ยิ่งชิบหายหนักขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่ศรีลังกาจะต้องทำในตอนนี้ก็มีรักษาการมีนายกรัฐมนตรีและมีรักษาการประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนของไอ้ราชปักษานี่แหละแล้วเดี๋ยวก็จะมีการโหวตตอนนี้ก็เป็นรักษาการและรักษาการประธานาธิบดีก็ยังไม่ได้รักษาการจริงๆเพราะยังไม่ได้มีการลงนามการประกาศนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการโหวตในประชาธิปไตยเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นะครับมีคนที่เสนอตัวมาก็มี3คนคนแรกคือสาจิตนะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนที่2คือมหินทาซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลนี้แล้วก็ลานินนะครับก็เป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลนี้นะครับการโหวตถ้าโหวตในแบบประชาธิปไตยใช้สภาเป็นหลักไอ้2คนหลังนี้ได้เพราะคนแรกมันอยู่ฝ่ายค้านไอ้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพรรคของราชปักษามันก็คงไม่เลือกสาจิตคงไม่เลือกผู้นำฝ่ายค้านแล้วถ้าเกิดเลือกไอ้ฝ่ายคนใกล้ชิดตระกูลเก่าคนใกล้ชิดอำนาจเก่าคนนี้ประเทศชาติก็ชิบหายวายป่วงแน่ประชาชนคือไม่ยอมแน่นะครับก็ต้องดูการตัดสินใจของไอ้คนที่ดูแลประเทศอยู่ขนาดนี้ว่าจะตัดสินใจหาทางออกอย่างไรแต่ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีนะครับทหารเขาไม่มายึดอำนาจนะถ้าเป็นประเทศไทยโดนยึดอำนาจไปละนะผบ.ทบ.จัดการเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็จะจับไอ้พวกนี้หมดเลยจับขังคุกจับปรับทัศนีหมดเลยแต่นี่มันเป็นศรีลังกาผมก็ไม่เข้าใจว่าทหารมันทำไมไม่มีบทบาทไม่ยึดอำนาจนะเรื่องดีที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าอยากจะฝากนะครับฝากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝากคณะรัฐมนตรีทั้งคณะดูเป็นตัวอย่างครับอย่ามาเล่นเกมการเมืองกันเยอะแยะมากมายอย่ามาเล่นเลยหาร500หาร100อย่ามาเล่นเพื่อที่ให้ตัวเองมีอำนาจตัวเองได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะพอแล้วนะครับควรจะประเมินตัวเองได้แล้วคือลงอย่างสวยๆลงอย่างมีความสุขให้คนอื่นเข้ามาทำเถอะบ้านเมืองไม่ได้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและฝีมือของพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้เก่งกล้าสามารถพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนักรบเก่งทางด้านทหารเหมือนกับโกตาปายาซึ่งเป็นนักรบที่ทำให้สงครามการเมืองยุตินะครับตอนนี้สงครามการเมืองของไทยมันไม่ถึงสงครามแต่มันก็ยุติไปแล้วนะครับก็ต้องทำทุกวิถีทางพวกคณะรัฐมนตรีพวกส.ส.พวกส.ว.กฎหมายแต่ละกฎหมายเวลาร่างมาเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเถอะมึงอย่าไปเอาประโยชน์ของพวกมึงอย่าขึ้นพวกมึงมันเป็นเกมการเมืองกันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เป็นแบบศรีลังกาใครจะรับผิดชอบพวกมึงรับผิดชอบไหวไหมนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.พวกมึงรับผิดชอบไหวไหมถามหน่อยพวกมึงรับผิดชอบไหวไหมพวกมึงก็สุขสบายมึงก็มีเงินเป็นคนละ10ล้าน20ล้านโอ้โหเงินแม่งเป็นสวได้เงินเดือนแสนกว่าบาทแม่งได้มาสัก4ปีอยู่แล้ว
อ่ะเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องทำหาอะไรเลยแม่งไปประชุมสภาออกมาแม่งโหวตเบิดสอสอก็เหมือนกันเงินก็แสนกว่าบาทชิบหายคนอื่นเขาทำงานแม่งกรรมกรกว่าจะได้300สายตัวแทบขาดก็สุขสบายกันอยู่แล้วทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเห็นกับชาติเห็นเป็นดินเถอะเชื่อผมมันไม่ใช่มีศรีลังกาเป็นตัวอย่างนะประเทศที่เจริญกว่าศรีลังกานะเวเนซุเอลาเป็นมาก่อนกรีกเป็นมาก่อนเพราะนั้นอย่าให้ไทยเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเล่นการเมืองกันให้มากอย่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์มึงก็รักชาติรักแผ่นดินรักเหี้ยกันเหลือเกินออกมาพูดในสื่อแต่ละครั้งเนี่ยแต่กูเห็นว่าชีวิตพวกมึงก็สุขสบายกันเหลือเกินกินอิ่มนอนหลับมีรถดีๆขับแอร์เย็นๆนอนห้องแอร์เย็นๆประชุมก็ห้องประชุมเย็นๆแล้วมันจะไปคิดถึงคนจนได้ยังไงครม.เปลี่ยนไปประชุมที่ศาลาวัดบ้างไหมให้แม่งร้อนๆบ้างไหมนะมันจะได้รู้นะพาครม.นั่งรถไฟฟรีไปประชุมนอกสถานที่บ้างไหมนั่งรถร้อนในกรุงเทพบ้างไหมนั่งรถร้อนไปบขส.ไปต่างจังหวัดบ้างไหมนะครับต้องมาคุกคีกับคนพวกนี้แล้วจะรู้ความยากเย็นเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนพวกคุณนะสบายอยู่แล้วสบายไปทั้งชาติอยู่แล้วชาตินี้ก็แดกไม่หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหันกลับมารวมหัวกันสมหัวกันทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านทำเพื่อประเทศชาติกับเพื่อแผ่นดินกันเถอะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของศรีลังกาย้อนมาดูประเทศไทยนะครับสุดท้ายก็ขอเชิญทุกท่านครับร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงที่วัดราชบุรพิษณุโลกข้างเจดีย์พันปีหันหน้าสู่แม่น้ำน่านครับการที่จะมาร่วมช่วยกันสร้างนะครับก็บริจาค 1,000 บาทก็จะได้สลักชื่อในฐานขององค์ปู่องค์แม่ย่าถ้าบูชาองค์ปู่แม่ย่าขนาดเท่าบูชาคู่ละ 2,999 บาทขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นองค์พญานาค5เสียง599บาทถ้าเป็นนางพญาสยาม99บาทนะครับเงินทั้งหมดก็จะรวมสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ย่าให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคม2565นี้สนใจสอบถามรายละเอียดในอินบ็อกซ์ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผมทุกคนขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับใน YouTube กิจโพสต์ Channel วันนี้ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี